สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับคลิปแนวนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Roblox กับ Map Gus and Black Powder กันนะครับก็ในที่สุด Gus and Black Powder ก็ได้อัปเดตแล้วครับเป็นเวอร์ชั่นของ 0.11.0 นะครับแต่ณตอนที่ผมอัดเสียงเพื่อทำคลิปนี้เนี่ยมันเป็น 0.2 แล้วนะครับก็น่าจะมีการอัปเดตแพชเพิ่มเติมอะไรเนี่ยครับซึ่งในเวอร์ชันนี้เนี่ยก็มีของอะไรพวกเนี้ยเพิ่มมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับตั้งแต่อาวุธใหม่แมปใหม่แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับและผมก็ต้องขออภัยด้วยครับที่ไม่ได้ลงคลิปมา2เดือนเต็มๆนะครับมันก็มีหลากหลายเรื่องราวเลยนะครับที่ทำให้ผมไม่ได้ลงคลิปมา2เดือนเนี่ยแต่หลักๆก็คือผมอะคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะในช่วงที่ผ่านมาบวกกับว่าผมโดนเกมอย่างเทเลเรียเนี่ยดูดวิญญาณนะผมแล้วก็ขายวิญญาณให้กับเกมนี้เนี่ยไปแบบน่าจะ200ชั่วโมงกว่าแล้วครับนะณตอนนี้เนี่ยคลิปในวันนี้ผมก็จะมาอธิบายครับวิธีการเล่นแมป Objective Map ใหม่นะผมนั่นก็คือแมปอย่าง Copenhagen นะครับงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปฟังอธิบายวิธีการเล่นกันเลยนะครับในแมปนี้นั้นเราสามารถเล่นได้เพียงแค่ชาติเดียวครับก็คือเดนมาร์กนอร์เวย์นะภารกิจแรกของเราคือเราต้องเดินทางไปที่ประตูท่อระบายน้ำนะครับและทำลายเพื่อที่จะเข้าไปด้านในนะพอเราเดินมาถึงด้านบนแล้วนะครับเราจะต้องไปดันถังไม้อันนึงครับที่โคตรใหญ่เลยนะแล้วก็ดันมันไปนะตรงระเบียงนะเพื่อให้เชือกนั้นมันดึงตัวแผ่นไม้นะที่อยู่ด้านล่างมาหาเรานะตรงนี้เนี่ยเราต้องระวังหน้าต่างที่มันอยู่ด้านซ้ายด้วยนะครับคือตรงเนี้ยมันใกล้กับจุดที่เราต้องเอาไม้เนี่ยไปถ่วงกับเชือกมากที่สุดแล้วนะครับมีแซปเปอร์มาช่วยแบบทำบาริเคดกันเนี่ยก็ดีหน่อยนึงนะครับหลังจากที่แผ่นไม้ขึ้นมาหาเราแล้วเราก็เอาแผ่นไม้นั้นไปต่อเป็นสะพานนะเพื่อเปิดทางไปต่อซึ่งต้องใช้ทั้งหมด4แผ่นด้วยกันเมื่อเราเดินทางมาจนถึงห้องที่มีหน้าต่างเปิดอยู่นะครับภารกิจตรงนี้คือมันจะยากนิดนึงครับคือเราต้องไต่เชือกลงไปด้านล่างนะครับเพื่อไปเอาถังใส่น้ำนะครับและเอาถังใส่น้ำนั้นไปดับไฟนะครับตรงชั้นดาดฟ้าด้านบนเพื่อเปิดทางไปต่อนะแต่ระหว่างที่เรานั้นเติมน้ำและเอาน้ำไปดับไฟด้านบนนะครับมันก็จะมีซอมบี้โผล่มาเนี่ยไม่หยุดเลยนะครับทั้งจุดที่เรานั้นเติมน้ำอยู่กับจุดที่เรานั้นปีนหน้าต่างลงมานะครับการปีนเชือกนะผมตรงหน้าต่างเนี่ยคือเราต้องคอยสังเกตสเตมินาที่อยู่ด้านล่างด้วยนะครับคือถ้ามันหมดหลอดเมื่อไหร่นี่คือเราจะหลุดจากเชือกทันทีเลยนะครับเมื่อเราดับไฟตรงชั้นใต้หลังคาเสร็จนะครับมันก็จะเปิดทางให้เรานั้นไปต่อได้นะครับและเมื่อเดินทางไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้พบกับจุดเกิดนะครับอันแรกเดี๋ยวเรื่องจุดเกิดเนี่ยผมจะมาอธิบายอีกทีนับตอนท้ายคลิปนะหลังจากนั้นเราก็ต้องลงจากห้องใต้หลังคาครับของตึกที่เราอยู่นะเพื่อไปชั้นล่างนะครับพอเราลงมาถึงชั้นล่างได้เนี่ยเราจะยังไม่สามารถออกไปด้านนอกได้นะครับเราก็ต้องเคลียร์ซอมบี้ครับที่จะมาเรื่อยๆเนี่ยให้หมดก่อนนะครับโดยในชั้นล่างเนี่ยมันจะมีห้องตัวหนึ่งอยู่นะครับ
ซึ่งห้องตัวนี้เนี่ยมันจะมีแผ่นไม้ปิดอยู่ครับจะมีเพียงแค่คลาสแซปเปอร์เท่านั้นครับที่จะสามารถตอกไม้ตัวนี้นะครับผมทำเป็นเหมือนห้องป้องกันหรือว่าห้องเซฟอะไรพวกนี้ได้นะครับถือว่าใช้ในยามฉุกเฉินแล้วกันนะในห้องเนี้ยถ้าเกิดในกรณีที่ซอมบี้มันบุกมาเรื่อยๆจนแบบมันสุดแล้วนะครับหลังจากเคลียร์ซอมบี้นะจนหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องออกไปด้านนอกนะครับและไปยิงตรงถังระเบิดนะเพื่อปล่อยเรือลำหนึ่งมาหาเราเมื่อเรือมาหาเราแล้วนะครับเราก็ต้องกระโดดข้ามเรือครับแล้วก็ไต่สะพานด้านหน้าครับเพื่อข้ามไปอีกฝั่งและเราก็ต้องเดินทางนะผมไปยังเรือเล็กๆอันนึงครับเพื่อใช้เดินทางหลบหนีไปจากที่นี่ระหว่างทางเนี่ยเราก็ต้องคอยเคลียร์ซอมบี้ด้วยนะครับเพราะว่าซอมบี้เนี่ยมันก็จะผุดออกมาจากน้ำบ้างหรือว่ากระโดดลงมาจากเรือที่มันอยู่ใกล้เคียงเราอะไรแบบนี้บ้างนะครับเมื่อเราเดินทางมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอกับสะพานนะผมก่อนที่เรานั้นจะออกจากแม่น้ำตรงนี้ไปได้นะครับซึ่งสะพานตรงนี้ตรงด้านซ้ายนะครับมันจะมีอาคารตัวหนึ่งอยู่ซึ่งอาคารตัวนี้มันก็จะเป็นจุดเกิดอันที่สองให้กับเรานะครับคือคนที่เกิดมาจุดนี้เนี่ยก็ต้องรีบมาลงเรือให้เร็วที่สุดนะเพราะมันจะไม่มีการจอดรอเพื่อนอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับและเราก็มาถึงด่านสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบเกมนะก็คือเราก็ต้องปะทะกับเรืออังกฤษนะโดยการที่เราจะจัดการกับเรือลำนี้ได้เราก็ต้องใช้ปืนใหญ่ครับที่ติดอยู่ตรงด้านหน้าเรือเล็กของเราอ่ะจัดการกับเรือลำนี้ให้ได้นะครับระหว่างที่เรายิงปืนใหญ่ใส่เรืออังกฤษครับเรืออังกฤษเนี่ยก็จะยิงปืนใหญ่กลับมาใส่เราด้วยนะครับอันนี้คือเราอ่ะก็ต้องใช้บาริเคดที่มันมี2แผ่นด้านหน้าเรือนะครับใช้เป็นตัวบังกระสุนให้นะผมบอกเลยครับว่าดาเมจของปืนใหญ่ที่มันยิงมาเนี่ยมันโคตรแรงเลยนะครับโดนไม่กี่ทีเนี่ยก็ตายแล้วนะครับคือเราต้องยิงปืนต่อสู้กับเรืออังกฤษไม่พอเราก็ต้องคอยจัดการกับซอมบี้ที่มันจะโผล่มาจากหลังเรือเราเรื่อยๆด้วยนะครับมันก็เลยกลายเป็นความยากอีกจุดหนึ่งครับที่หลายคนก็น่าจะเกลียดมากรวมถึงผมด้วยนะสุดท้ายนะถ้าเกิดเรายิงปืนใหญ่จัดการกับเรืออังกฤษเราได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการจบเกมแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับสำหรับคนที่โดนลูกปืนใหญ่ของเรืออังกฤษเนี่ยฆ่าตายมาเนี่ยเราจะได้เหรียญตาครับที่ชื่อว่าดูดบิทเนียมานะครับแต่สำหรับคนที่เล่นผ่านภายในชีวิตเดียวในแมปนี้คุณก็จะได้เหรียญตา The Most Terrible Night นะครับความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับก็คือตอนท้ายเนี่ยที่เราสู้กับเรืออังกฤษเนี่ยเหมือนเขาจะทำยากเกินไปหน่อยหลักๆก็คือดาเมจของไอ้ปืนใหญ่ที่มันยิงมาใส่เราเนี่ยครับคือถ้าเป็นเรื่องบาริเคดอะไรเนี่ยล่าสุดเนี่ยเหมือนเขาจะปรับให้มันดาเมจเนี่ยลดลงแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดโดนตัวเนี่ยเหมือนเขาน่าจะยังไม่ได้ปรับนะครับมันก็ยังแบบโดนทีนี่คือแรงเหมือนเดิมนะครับผมอยากจะให้เขาอะทำการปรับให้มันแบบลดลงมานิดนึงนะครับไม่ใช่แบบยิงไปปุ๊บเลือดหายไปแบบจะหมดหลอดอันนั้นก็เกินไปนะครับเสียดายครับที่คลิปเนี้ยผมไม่มีฟุตเทจตอนที่เล่นผ่านมานะครับเพราะว่าจนถึงตอนนี้ผมก็ยังเล่นไอ้แมปเนี้ยไม่ผ่านเลยครับเพราะว่าตอนท้ายมันโคตรยากแต่ก่อนจะไปคุยกันเรื่องจุดเกิดกันนะครับผมว่าหลายๆคนก็น่าจะตั้งคำถามกันตอนท้ายครับว่าสรุปแล้วไอ้แมปเนี้ยถ้าเล่นผ่านมันได้ตังค์กี่บาทอันนี้คือผมไม่สามารถให้ข้อมูลได้นะครับในวิกินี่คือมันก็ไม่มีบอกอะไรเลยเพราะว่าแมปเนี้ยมันก็เพิ่งมาเองนะครับ
ัวผมเองเนี่ยก็เล่นยังไม่ผ่านครับก็เลยยังไม่รู้นะใครที่เล่นผ่านมาแล้วเนี่ยก็มาบอกแชร์ความคิดเห็นกันหน่อยด้วยนะครับว่าเล่นผ่านแล้วมันได้ตังค์กี่บาทนะครับก็จะเป็นการขอบคุณมากๆเลยนะครับและก็มาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับของคลิปเนี้ยก็คือเรื่องจุดเกิดของแมปนี้กันนะครับจากที่ผมไปเล่นมาแล้วก็ลองไปส่องดูมาเนี่ยแมปเนี้ยจะมีจุดเกิดหลักๆครับที่เห็นได้ชัดเนี่ยอยู่ทั้งหมด2จุดด้วยกันครับก็ตามภาพนี้เลยครับตามภาพนี้เลยจริงๆมันยังมีอีกจุดเกิดนึงครับแต่จุดเกิดเนี้ยผมก็ยังทำความเข้าใจกับมันไม่ได้ครับว่ามันจะมาตอนไหนหรือว่ามันสุ่มกันแน่ครับก็คือไอ้ตรงบ้านตรงนี้เลยนะครับไอ้บ้านตรงนี้เลยคือจุดเกิดตรงนี้ผมให้ว่ามันคือจุดเกิดที่ใกล้ที่สุดแล้วนะครับเพราะแค่คุณนั้นพังประตูท่อระบายน้ำลงท่อระบายน้ำขึ้นมาแล้วก็ทำเควสแบบดันถังดึงไม้มาแปะสะพานเดินขึ้นมาตรงชั้นหลังคาเนี่ยคุณก็แบบมาอยู่ตรงเอกอาคารด้านหน้าตัวนี้แล้วนะครับแล้วเพื่อนของคุณก็จะเกิดด้านในนี้นะคือตอนแรกที่ผมเล่นตัวแมปนี้มาเนี่ยผมเจอไอ้จุดเกิดตัวนี้แทบจะบ่อยมากเลยนะครับแต่หลังจากประมาณ10โมงหรือ11โมงเนี่ยผมแทบจะไม่ค่อยแบบเห็นคนมาเกิดตรงนี้แล้วนะครับคือเท่าที่ผมสังเกตนะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบมีคนเกิดอยู่ตรงไอ้บ้านตรงนี้เนี่ยคือให้คุณสังเกตตรงแผ่นไม้ดีๆนะครับคือถ้าเกิดมันมีแผ่นไม้เชื่อมไปหาตรงหน้าต่างดำครับของอาคารที่เป็นจุดเกิดเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้สูงครับว่าเพื่อนเรานั้นก็จะเกิดในอาคารนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไอ้แผ่นไม้เนี่ยมันไม่ได้แบบเชื่อมมาตรงไอ้ตัวหน้าต่างดำครับมันไปเชื่อมตรงด้านซ้ายครับก็คือตรงไอ้ซากบ้านนะครับที่มันผุพังแล้วเราก็ต้องข้ามไปอะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งก็แบบเป็นจุดที่ข้ามลำบากอยู่พอสมควรเลยเนี่ยจากที่ผมอะลองคิดแล้วก็คาดเดาไปต่างๆนานาเนี่ยผมมีอยู่ทั้งหมด2เหตุผลด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือมันอาจจะสุ่มอะไรแบบนี้นะครับมันอาจจะสุ่มนะคือนานๆทีเราอาจจะเห็นจุดเกิดเนี่ยมันโผล่มาครั้งนึงอะไรแบบนี้นะครับกับอีกอย่างนึงก็คือหลัง10โมงที่ผมพูดไปก่อนหน้าหรือ11โมงเนี่ยมันหายไปแล้วผมแทบจะไม่เจอมันแล้วเนี่ยอันนี้คือเขาน่าจะออกไปแล้วหรือเปล่ามั้งนะเขาน่าจะออกไปแล้วหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยว่าจากที่ผมอะลองไปส่องอัปเดตนะผมแพทช์ล่าสุดครับก็คือ 0.11.2 ใน Discord ของทีมสร้างการ and Backholder เนี่ยมันก็ไม่มีคำอธิบายไหนเลยครับที่เขาอะเอาไอ้ตรงจุดเกิดตรงนี้ออกไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นไปได้น้อยสุดแล้วนะครับแต่ที่อาจจะเป็นไปได้อยู่นิดนึงหรือไม่รู้เหมือนกันครับก็อาจจะเป็นที่ว่ามันน่าจะสุ่มมากกว่านะครับอันนี้แล้วแต่พวกคุณจะเชื่อละกันนะว่าจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อนะครับเพราะว่าผมก็ไม่สามารถหาคำตอบที่แน่ชัดกับไอ้ตัวจุดเกิดตรงนี้ได้นะครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับการอธิบายวิธีการเล่นแมปออบเจกต์ใหม่ครับอย่างโคเปนเฮเกนนะครับก็เกิดคลิปนี้ข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับก็หากท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับและตอนนี้ช่องผมก็มีระบบซุปเปอร์แตงแล้วนะครับหากใครอยากจะโดเนทสนับสนุนผมก็สามารถโดเนทผ่านซุปเปอร์แตงกันมาได้นะครับก็จะเป็นการขอบคุณมากๆเลยนะคลิปในวันนี้ก็บ๊ายบายครับ